พึ่งพากันตั้งใจทำใจให้สบายอย่าไปกังวลเดือดร้อนอะไรมันไม่มีอะไรที่จะให้ได้รับความเดือดร้อนถ้าลงมันเสียวางมันเสียลงไปเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันมีเพราะเหตุว่ามันยึดถือจิตนั่นแหละไปยึดถือเข้าให้มันถึงมีอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันเป็นทุกข์มากเราจึงต้องมาฝึกจิตนี้ให้ปล่อยให้วางความยึดความถือต่างๆดังนั้นนะการที่มันจะปล่อยจะวางได้ก็เพราะมุ่งสู่ความสงบเป็นที่ตั้งถ้าหากว่าไม่น้อมจิตไปเพื่อความสงบแล้วมันจะปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยเราต้องเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางจิตใจให้ถูกต้องคือว่าเราต้องน้อมใจลงเพื่อความสงบอันนี้ถ้าไม่นึกไม่น้อมอย่างนั้นเนี่ยใจนี่มันจะสงบลงไม่ได้ให้เข้าใจใจนี่น้อมไปทางไหนมันไปทางนั้นน้อมไปภายนอกมันก็คิดส่งไปภายนอกถ้าน้อมเข้ามาภายในมันก็มารู้อยู่แต่ภายในมันจะไม่ไปรู้ภายนอกจุดประสงค์ของการภาวนาเพื่อให้รวมจิตเข้ามารู้อยู่แต่ภายในไม่มุ่งให้ไปรู้อยู่เรื่องภายนอกพอเรื่องภายนอกนั้นมันรู้พอแรงแล้วมันคิดมันปรุงมันหมายไปอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลาไปซ้ำเป็นไรการที่มันจะมากำหนดรู้อยู่ภายในกายภายในจิตนี่นะมีน้อยเต็มทีเมื่อเราได้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วก็พยายามน้อมจิตเข้ามารู้กายรู้จิตอันนี้ให้มันได้มาควบคุมจิตอันนี้ให้มันหยุดมันนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็ว่าโอ้ยมันควบคุมไม่อยู่ควบคุมไม่อยู่ยังไงจิตมีดวงเดียวดังนั้นถ้าเอาสติเข้าไปกำหนดอยู่ในความรู้อันนั้นนะแล้วมันไม่ไปไหนแล้วจิตนะเพราะจิตมีดวงเดียวถ้าตนมุ่งสู่ความสงบแล้วมันก็สงบลงได้ถ้าตนไม่ยอมสงบมันก็สงบไม่ได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องมุ่งสู่ความสงบต้องชอบความสงบมันยังเป็นไปได้ถ้าหากว่าไม่เพ่งลงไปอย่างนั้นปล่อยให้ความรู้สึกลอยๆไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันสงบลงไม่ได้จริงๆนะมันต้องเพ่งลงไปจริงๆมันจึงสงบลงได้จิตนี่นะไปทำอ่อนแอไม่ได้เลยต้องเข้มแข็งนะต้องกล้าหาญไม่หวั่นไหวต่อความทุกขเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเพ่งจิตน้อมจิตสู่ความสงบเนี่ยมันจะเกิดเวทนาอะไรขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวให้ถือว่าเวทนาก็สักว่าแต่เวทนา
ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรต้องมุ่งอย่างนั้นต้องกำหนดรู้อย่างนั้นเมื่อมันรู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขะมาสุขะเวทนานี่มันไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วจิตนี้แต่ถ้ามันเห็นว่าเราเป็นทุกข์เราเป็นสุขอยู่อย่างนี้นี่มันก็หวั่นไหวดังนั้นความสำคัญมีเขามีเรานี่นับว่าน่าใส่ใจมากมากทีเดียวสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตใจแม้เช่นนั้นแล้วใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้จริงๆมันจะไปหวั่นไหวกับทุกขเวทนานั่นแหละมันก็พุ่งซ่านไปแล้ววันนี้เมื่อมันหวั่นไหวแล้วดังนั้นให้พึ่งพากันรู้จักว่าอะไรทำจิตให้ฟุ้งซ่านนะแต่เพราะตนไม่รู้เท่าเวทนาเอ้าเกิดความเสียใจขึ้นหน่อยหนึ่งก็เป็นเวทนาท่านเรียกว่าโทมนัสสะเวทนาอย่างนี้นะเกิดความดีใจขึ้นมาก็เป็นเวทนาเป็นโสมนัสสะเวทนาอย่างนี้แหละถ้าเกิดความคับแค้นใจขึ้นมาท่านก็เรียกว่าโทมนัสสะเวทนาถ้าหากว่าใจมันอยากได้อะไรอยู่ภายในนั้นมีมันยึดความอยากไว้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็สงบลงไม่ได้มันก็เกิดเวทนาเหมือนกันเมื่อมันอยากได้แล้วมันไม่ได้สมประสงค์อย่างนี้นะนี่แหละกิริยาอาการของจิตเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันจะสงบไม่ได้เลยต่อเมื่อใดว่ามันรู้เท่าเวทนาดังกล่าวมานี่นะตามเป็นจริงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็เพ่งรู้เท่ามันอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆนี่ได้เมื่อให้จิตหวั่นไหวไปตามเวทนาต่างๆนั้นแล้วก็นั่นจิตนั้นรวมลงได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงหมายเอาเวทนากับสัญญานี่นะเป็นจิตตสังขารเมื่อสัญญามันจำหมายอารมณ์มันใดหนึ่งไว้มันไม่ยอมปล่อยวางถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าเสียใจมันก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นเหตุให้คิดเป็นเหตุให้ปรุงให้แต่งไปต่างๆนานาเมื่อมันจิตใจมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นวันนี้เรามาฝึกไม่ให้มันคิดว่าโอ้เรานี่เป็นทุกข์หนอเรานี่เจ็บตรงนั้นหนอปวดตรงนี้หนอเรานี่ไม่มีเงินจะใช้หนออะไรต่ออะไรหมดนี้นะไม่ให้มันคิดไปที่มันคิดไปอย่างนั้นก็เหมือนว่านะมันหวั่นไหวต่อเวทนาความเสียใจความดีใจผมลำพึงว่าอันนั้นก็บกพร่องอันนี้ก็ไม่มีเข้าไปแล้วก็เอาแล้วจิตก็วุ่นใหญ่เลยสงบลงไม่ได้อย่าไปคิดมันคิดมันไปทำไมในเวลาที่นั่งสมาธิภาวนาอยู่นี้ถึงคิดได้เราก็ไปหามันไม่ได้สิ่งที่ต้องการนั่นนะไม่ใช่เวลาที่จะไปแสวงหาทรัพย์ภายนอกเวลานี้เรามาแสวงหาทรัพย์ภายในกันก็ต้องเตือนตนอย่างนี้เรามาแสวงหาทรัพย์ภายในคือดวงปัญญานี่แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
ในทรัพย์7ประการนั้นก็คือปัญญาแลเป็นทรัพย์อันประเสริฐถ้ามีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ได้คนเรานะเป็นอย่างนั้นจะเป็นปัญญาในทางโลกก็ดีมันก็เอาตัวรอดจากความยากจนขนแค้นเงินทองเข้าของได้คนมีปัญญามันก็หาเงินได้ถ้าเป็นปัญญาในทางธรรมผู้ประพฤติธรรมก็สามารถบำเพ็ญกุศลธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในใจของตนได้แล้วก็สามารถละอกุศลธรรมให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้ได้นี่สำหรับผู้มีปัญญาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ย่อมรู้จักเลือกเฟ้นนะคนมีปัญญานะความรู้สึกหรือคิดอันใดรู้ว่ามันเป็นฝ่ายอกุศลแล้วก็กำหนดละมันไปสอนใจให้ละมันไปนี่แหละเรื่องของปัญญานะความรู้สึกนึกคิดอันใดถ้ามันเป็นไปทางบุญทางกุศลแต่ว่าเราก็คิดในเวลาที่ควรคิดเวลาที่ทำจิตให้นิ่งอย่างนี้แล้วจะไปคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลมันก็ไม่ถูกแต่แล้วเวลาทำจิตให้นิ่งก็ต้องนิ่งจริงๆนะต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนทีนี้เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็จึงค่อยพิจารณาแบบนี้นะต้องการจะรู้เรื่องอะไรก็จึงค่อยพิจารณามันก็ค่อยรู้ขึ้นมาเพราะว่าใจที่ได้พักผ่อนใจที่สงบจากอารมณ์ต่างๆแล้วมันผ่องใสดังนั้นเมื่อเราดำริอยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องนั้นมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจได้มันเป็นอย่างนั้นกรรมวิธีของการฝึกฝนจิตเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างนี้เมื่อเรารู้ขั้นตอนอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกจิตนี้ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนั้นเอาขั้นตอนนี้ต้องการความสงบต้องการทำจิตให้เป็นหนึ่งเช่นนี้มันก็ต้องสะกดจิตลงไปให้มันหยุดคิดนั่นแหละเพ่งจิตลงไปให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆการที่จิตมันจะหยุดคิดลงได้ก็อาศัยการเพ่งนี่นะเพ่งตัวไปหาความรู้สึกอันนั้นนะเพ่งเข้าไปอย่างนั้นแล้วอำนาจแห่งความเพ่งอันนั้นนะมันจะไปข่มจิตนั้นไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันพุ่งไปทางอื่นนี่ต้องให้เข้าใจฌานังแปลว่าความเพ่งนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดนะคำว่าฌานนี่นะคือการเพ่งอารมณ์นี่นะจนว่าอารมณ์ต่างๆระงับไปด้วยการเพ่งอันนี้นับว่าสมนับว่าเป็นกรรมวิธีอันสำคัญให้พึงเข้าใจไว้เช่นเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ถ้าไม่เพ่งลมสติมันจะไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกใจมันจะลอยไปอันถ้าเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วนี่มันไปสะกดจิตนั้นไว้จิตมันก็ตั้งมั่นบัดนี้มันก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นสม่ำเสมอไปได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พยายามจำกรรมวิธีดังกล่าวมานี้ไว้ให้ได้เนี่ยก็เพ่งเข้าไปอย่าไปวิตกวิจารณ์นั่นนี่นี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเวลานี้เรามุ่งมานั่งทำใจให้สงบอย่างเดียวไม่ใช่มานั่งเพื่อคิดอ่านที่จะทำการงานนั่นนั่นนี่นี่อะไรก็ให้สำนึกตนให้ได้อย่างนี้
เมื่อกำหนดความมุ่งหมายของตนได้อย่างนี้นะมันก็มีแต่เพ่งลูกเดียวแล้วบัดนี้นะนั่นทำอย่างไรใจมันจะสงบลงก็เพ่งเข้าไปไอ้การเพ่งนี่มันต้องใจเข้มแข็งนะมันยังทำได้ถ้าใจอ่อนแอแล้วทำไม่ได้ถ้าผู้ใดใจอ่อนแอมากก็ไปบริกรรมพุทโธเอานึกพุทโธพุทโธเข้าไปมันก็พอยับยั้งอยู่ได้จิตนี้นะมันพระพุทธเจ้าก็แสดงกรรมวิธีฝึกจิตไว้มันก็มีอยู่หลายในอย่างนี้แหละเพราะว่าจริตนิสัยคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็ใจเข้มแข็งใจกล้าบางคนก็ใจอ่อนนั้นคนใจอ่อนแออย่างนี้จะไปเพ่งเข้าไปอยู่ลูกเดียวอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้มันพลิกไปเลยมันสู้ความเพ่งไม่ได้จิตมันอ่อนคนจิตเข้มแข็งแล้วกล้าหาญแล้วอย่างนี้เพ่งเข้าไปมันก็ไม่อ่อนแอไปตามความเพ่งอันนั้นจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญนะถ้าหากว่าไม่ทำจิตนี้ให้สงบลงก่อนแล้วก็ไม่มีทางที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนาได้จะพิจารณาอะไรก็ไม่แจ่มแจ้งเลยมีแต่พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจจริงๆถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจในชาตินี้แล้วเราจะไปตั้งใจในชาติไหนล่ะชาติหน้ามันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงถ้าไม่ตั้งใจในชาตินี้ปล่อยใจให้เลื่อนลอยอยู่อย่างนี้ตายจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้าก็ใจกระดวงเดียวนี่แหละมันก็เลื่อนลอยอยู่เหมือนเดิมมันแหละถ้าปล่อยใจให้เป็นทุกข์เป็นโศกอยู่ในชาตินี้ไปชาติต่อไปก็เป็นคนเจ้าทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะจิตดวงเดียวนี้ให้ระลึกให้ได้ข้อนี้นะถ้าเราฝึกจิตให้สบายสบายในปัจจุบันนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสไปได้โดยการทั้งปวงอย่างนี้มันมีการเกิดอีกมันเกิดไปชาติใดก็มักจะเป็นคนใจสบายไม่มีเรื่องกังวลอะไรมากมายเพราะว่าเคยฝึกไปแต่ชาตินี้แล้วอย่างนี้นะนั่นเนี่ยถึงอย่างไรอย่างไรก็ทำใจให้สบายกันแล้วกันไอ้ส่วนการบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนั้นเมื่อมันแก่ท้วนเต็มที่แล้วมันหักเป็นไปเองมันดอกอันนั้นนะก็แต่เรามาอบรมอินทรีย์เนี่ยให้มันแก่กล้าเข้าไปนี่มันสำคัญอยู่ที่อบรมอินทรีย์ให้แก่กล้านี่แหละถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าแล้วไม่มีทางแล้วมันจะหลุดจะพ้นไปได้ถ้าหากว่าการหลุดพ้นนี่ทำได้ง่ายๆอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมันก็หลุดพ้นกันไปหมดแล้วสินี่ก็เพราะเหตุว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะไปละกิเลสเอาดื้อๆนี่แล้วมันจะหมดไปเองเลยอย่างนี้มันไม่ได้ต้องพากเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นแหละเพียรทำใจให้สงบลงไปเมื่อใจสงบแล้วก็เพียรพินิจพิจารณาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตชีวิตนี่ความจริงมันเป็นอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยมาอย่างไรนี่เราต้องค้นคว้าเมื่อรู้เหตุปัจจัยชีวิตต่อเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วเมื่อเช่นนี้ชีวิตนี้มันจะเที่ยงยั่งยืนมาแต่ไหน
เห็นได้ง่ายๆว่าเหตุปัจจัยของชีวิตก็คืออัตภาพร่างกายอันนี้มันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วดินน้ำไฟลมมันเที่ยงมาจากไหนล่ะดินเนี่ยมันยังพังไปเรื่อยๆน้ำมันก็มีแห้งลงไปแล้วก็มีมากขึ้นมาอยู่อย่างนั้นไฟมันก็มีไม่ลุกขึ้นแล้วหมดเชื้อแล้วมันก็ดับไปลมมันพัดไปพัดมาหมดกำลังมาแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวก็ตั้งเข้าขึ้นมาใหม่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้มันไม่คงที่อยู่ได้เช่นนี้ฉันใดธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันมีอยู่ภายในกายนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันอย่างนั้นนะมันก็ค่อยแปรปรวนหวั่นไหวทรุดโทรมไปตามกาลตามเวลาเรื่อยไปอย่างนั้นส่วนนามธรรมคือความคิดความนึกความจำความหมายความรู้สึกอารมณ์ต่างๆหมู่นี้มันก็เกิดดับไปตามกันแหละพอรูปแตกนามก็ดับโบราณท่านว่าไม่มีผิดเพราะนามธรรมก็อาศัยรูปอันนี้อยู่พอรูปอันนี้แตกดับแล้วนามธรรมจะไปตั้งอยู่ได้อย่างไรแล้วกำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่างว่านี่นะเราจะเห็นว่าชีวิตนี่ไม่มีแก่นสารอะไรอ่ะเอ้าถ้าไม่มีแก่นสารอะไรแล้วก็แสดงว่าเมื่อมันแตกตายทำลายลงไปแล้วมันก็สูญไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นแก่นแห่งชีวิตก็คือดวงจิตดวงจิตนี่แต่มันไม่มีรูปร่างนี่นะดังนั้นเราต้องภาวนาต้องฝึกให้มันสงบลงไปเมื่อมันสงบลงไปมันจึงรู้ตัวได้ว่าโอ้จิตมีลักษณะอย่างนี้รู้ได้ถ้าไม่ฝึกให้สงบลงไปก่อนแล้วรู้ไม่ได้เลยเนี่ยพอรู้ว่าจิตคืออย่างนี้แล้วก็พยายามประคองจิตนี่ไว้ไม่ให้มันตกไปในทางต่ำประคองจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมอันสูงส่งในอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละคือแก่นแห่งชีวิตนะเมื่อชำระตาสางกิเลสปาปธรรมกรรมมันชั่วออกจากจิตดวงนี้ได้แล้วนี่แหละคือแก่นแห่งชีวิตจิตนี้มันก็จะไม่เล่ร่อนไปหาที่เกิดจะไม่ได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงกับความทุกข์กับความเป็นอนัตตาของสังขารนามรูปทั้งหลายต่อไปมันก็จะมีอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยท่านจึงเรียกว่านิพพานก็เป็นอนัตตานะคือว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครมีอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจฝึกจิตดวงนี้เข้าไปเราจึงได้พบแก่นแห่งชีวิตดังแสดงมา